บางทีการที่เขาไม่รักเราเราทำไมต้องไปรักเขาด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเคยแอบรักเขาข้างเดียวแต่เจ็บชิบหายเลยได้แค่ส่องไอจีเขาไปวันๆเนาะแต่วันนี้ถ้าเขาไม่รักเราจะทำยังไงดีครับพี่เจมย้อนดนตรีกันหน่อยนะฮะไปรักเขาข้างเดียวนะฮะมันเจ็บนะฮะ